หลังจากนั้นกระดับกระดับเลยกระดับ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 อืมเวลาเราฝึกโยคะอาสนะที่สตูดิโอหรือที่บ้านหรือกับผมห้ามฟอร์สตัวเองนะครับเวลาเราสเต็ปฟอร์เวิร์ดแบบนี้ไม่ได้เนาะคอมมอนปรอบเลมนะครับพุงใหญ่หรือตัวแข็งมากโอเคหายใจเข้าเท้าชิดกันก่อนนะหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นยกส้นเท้าขึ้นนะยกส้นเท้าซ้ายนะครับหลังจากนั้นหัวเข่าอยู่ติดกับท้องสตามัคเลยนะครับหลังจากนั้นmove forward step แบบนี้หลังจากนั้นกระดับกระดับเลยกระดับ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 อืมอันนี้ก็ดีมากเลย very important นะครับแต่ harm force and harm jerk นะครับโอเค option 2แล้วหลังจากนั้น new เหมือนลูกถ้วยนะครับแบบนี้เลยหลังจากนั้นโอเคกระดับกระดับก็ได้หรือจับหัวเข่าว่างแล้ว step forward แบบนี้ได้เลยอันนี้สำคัญมากเลยเวลาเราทำอัชวาสัญจาลันอาสนะแบบนี้นะครับอัชวาสัญจาลัน horse riding pose เราต้อง90องศาเท้าข้างหน้าเท้าข้างหน้าขา90องศานะครับห้ามทำแบบนี้นะถ้าทำแบบนี้ก็ข้อเท้าจะมีปัญหานะครับแบบนี้ไม่ได้เลยหรือตรง90องศานะข้างล่างหัวเข่ายกหรือวางเท้าได้หมดดูข้างบนนะแต่ข้างหน้า90องศาก็เลยช่วยเปิดสะโพกและช่วยร่างกายมีประโยชน์มากๆนะครับใครชอบคลิปนี้แชร์กับเพื่อนๆด้วยนะครับนมัสเต